สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับครูหญิงอีกครั้งนะคะในช่อง MV e-learning ครั้งที่แล้วเราพูดถึงความแตกต่างของ present simple tense กับ present continuous tense ไปแล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดถึงความแตกต่างของ present simple tense กับ past simple tense กันค่ะมาดูซิว่าเจ้าสอง tense เนี้ยมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างกันอย่างไรคะมาเริ่มกันที่ present simple tense กันค่ะเราจะใช้เจ้า tense เนี้ยกับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงหรือความจริงตามธรรมชาติเช่น water boils at 100 degrees Celsius น้ำเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสหรือ The Earth orbits the Sun โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ค่ะและเราก็จะใช้ present simple tense กับกิจวัตรประจำวันหรือสิ่งที่เราทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยค่ะเช่น I drink coffee every morning ฉันดื่มกาแฟทุกๆเช้า Jacob never goes to work late Jacob ไม่เคยไปทำงานสายเลยโดยจะมีคำบอกเวลาเป็น every morning every Saturday หรือ never usually sometimes เป็นต้นค่ะนอกจากนี้เราก็จะใช้ present simple กับตารางเวลาหรือสิ่งที่ถูกกำหนดไว้แล้วเช่น The train to Bangkok departs at 7:30 a.m. รถไฟที่จะไปกรุงเทพออกเวลา7:30ค่ะหรือ The museum opens every day พิพิธภัณฑ์เปิดทำการทุกวันมาดูโครงสร้างประโยคของ present simple tense กันค่ะถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราก็จะขึ้นต้นประโยคด้วย subject ตามด้วย verb ที่เติม s หรือ es เมื่อประธานเป็นเอกพจน์และตามด้วย object เช่น he plays the guitar very well แต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะเราก็จะเอา verb to do เข้ามาช่วยโดยที่เราจะใช้ do not กับประธานพหูพจน์และ does not กับประธานเอกพจน์ค่ะตัวอย่างนะคะ he doesn't play the guitar well ส่วนประโยคคำถามนั้นเราก็จะย้ายเอา verb to do มาอยู่ข้างหน้าประโยคตามด้วย subject และ verb infinitive เช่น does he play the guitar well ทีนี้มาดูการใช้ past simple tense กันค่ะเราจะใช้ tense นี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีตเช่น I saw Jacob yesterday ฉันพบเจคอบเมื่อวานนี้หรือ We went to the Philippines 2 years ago พวกเราไปประเทศฟิลิปปินส์เมื่อ2 ปีที่แล้วโดย tense นี้จะมีคำบอกเวลาเช่น yesterday, 2 years ago หรือ last 2 months นอกจากนี้เราจะใช้ past simple tense กับกิจวัตรประจำวันหรือนิสัยที่เราเคยทำในอดีตแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วเช่น Jacob never went to work late Jacob ไม่เคยไปทำงานสายเลยเมื่อก่อนนะหรือ he played soccer when he was young เขาเล่นฟุตบอลตอนที่เขายังเป็นเด็กอยู่ส่วนโครงสร้างประโยคของ past simple tense ถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราก็จะขึ้นต้นประโยคด้วย subject ตามด้วย past tense verb และ object ค่ะเช่น I saw Jacob yesterdayเมื่อวานนี้ฉันไปเจอกับเจคอบมาทีนี้ past tense verb เนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบคือ 1. regular verbs ซึ่งก็คือ verb ที่เติม ed เมื่ออยู่ในรูปอดีตค่ะเช่นคำว่า played, finished,
worked และอีกแบบหนึ่งเรียกว่า irregular verbs ซึ่งก็คือ verb ที่เปลี่ยนรูปหรือคงรูปเดิมเมื่ออยู่ในรูปอดีตค่ะเช่นคำว่า cut put went came เป็นต้นค่ะทีนี้ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามเราก็จะเอา verb to do เข้ามาช่วยเหมือนกันกับ present simple tense เลยเพียงแต่เราจะต้องผัน verb to do ให้ไปอยู่ในรูปอดีตซึ่งก็คือคำว่า did ทีนี้รูปปฏิเสธของ past simple tense ก็จะได้ did not ตามด้วย verb infinitive เช่น I didn't see Jacob yesterday ส่วนประโยคคำถามจะได้ว่า did you see Jacob yesterday สรุปนะคะความแตกต่างของ present simple tense กับ past simple tense คือ present simple tense เนี่ยจะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นความจริงในปัจจุบันนิสัยหรือกิจวัตรประจำวันที่เรายังทำอยู่ส่วน past simple tense นั้นจะใช้กับเหตุการณ์ที่เคยเป็นความจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีตกิจวัตรประจำวันและนิสัยที่เราเคยทำในอดีตนะคะแต่ว่าทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วส่วนโครงสร้างประโยคนั้น present simple tense จะมีโครงสร้างประโยคเป็น subject ตามด้วย verb ช่องหนึ่งที่เติม s หรือ es เมื่อประธานเป็นเอกพจน์ส่วน past simple tense นั้นจะมีโครงสร้างเป็น subject ตามด้วย verb ช่อง2หรือ verb ที่เติม ed เปลี่ยนรูปหรือคงรูปเมื่อเป็นอดีตค่ะเห็นไหมคะว่า2 tense เนี้ยมีความคล้ายคลึงกันมากต่างกันแค่เวลาที่เกิดเท่านั้นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความแตกต่างของ present simple tense กับ past simple tense สำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time Bye